ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่อยู่ในช่อง T3B นะครับรีวิวสินค้าจาก Lazada ครับก็มีทั้งคอมเมนต์นะแล้วก็มีข้อความต่างๆนะที่อินบ็อกซ์มาคุยกับผมเยอะแยะเลยครับรวมถึงเพื่อนๆที่โทรมาด้วยนะฮะที่สอบถามผมครับเกี่ยวกับว่าสินค้า Lazada เนี่ยมันเป็นของจริงหรือของปลอมแล้วแล้วจะทำยังไงครับในเมื่อเราสั่งของจริงไปแล้วแล้วก็ได้รับของปลอมกลับมาครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ย อยากจะบอกเพื่อนๆว่า Lazada นะครับไม่ได้มีนโยบายในการขายของเลียนแบบใดๆเลยทั้งสิ้นครับแล้วผมเองก็ไม่ได้ทำงานอยู่ใน Lazada นะฮะแล้วก็ไม่ได้มาตอบแทน Lazada ด้วยนะครับแล้วก็ได้ถามกับทาง Lazada เขาโดยตรงไปแล้วนะครับว่าเนี่ยผู้ขายนะฮะที่ตึ๊ดๆนะฮะเราไม่ออกคำหยาบแล้วเราไม่ด่าเขาแล้วกันนะครับที่ทำให้เราเนี่ยเสียเวล่ำเวลากับการซื้อสินค้าครับสั่งไปแล้วไม่ได้ดั่งใจหรือสั่งไปแล้วได้ของที่คุณภาพแย่มากๆมาเนี่ยครับ Lazada มีวิธีการจัดการกับตัวแทนผู้ขายพวกนี้เนี่ยอย่างไรครับอ่ะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถถามคำถามต่างๆกับ Lazada แบบวิธีเดียวที่ผมใช้เนี่ยก็ได้นะฮะคือการแชทคุยกับ Lazada ครับวันนั้นผมก็ถามเข้าไปครับว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงครับถ้าเราได้ของที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าของที่เป็นแบรนด์เลียนแบบนะฮะทาง Lazada ก็ได้ตอบผมมาอย่างชัดเจนนะครับว่าสำหรับการดำเนินการในขั้นต้นเนี่ยนะครับทาง Lazada เขาก็จะตักเตือนผู้ขายก่อนนะครับว่าสินค้าคุณอาจจะมีปัญหาหรือว่าไม่ได้คุณภาพนะครับโดนส่งคืนเยอะๆเนี่ยซึ่งทำให้ Lazada เสียชื่อเสียงฮะซึ่งเราทราบกันอยู่ทีแล้วครับว่า Lazada เนี่ยเสียชื่อเสียงในเรื่องนี้มากๆเลยนะครับกับสินค้าที่ราคาถูกเกินจริงฮะและหากผู้ขายครับยังคงขายสินค้าคุณภาพต่ำหรือว่าสินค้าปลอมอยู่นะครับก็ถ้าเป็นของปลอมเลยนะก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับในฐานะว่าแอบอ้างครับใช้ชื่อของแบรนด์เนมของจริงมาขายนะครับส่วนของที่ไม่มีคุณภาพครับแล้วถูกตีคืนจำนวนมากๆครับทาง Lazada เนี่ยเขาก็จะทำการยกเลิกสิทธิ์ของผู้ขายรายนั้นออกไปเลยนะฮะดังนั้นครับเวลาเราได้ของคุณภาพต่ำมานะอย่าทนใช้ครับอย่าแค่ทิ้งครับเราต้องรีพอร์ตนะฮะต้องทำการรายงาน Lazada แล้วก็แจ้งคืนของรับเงินคืนครับเราอย่าปล่อยให้เสียสิทธิ์ของผู้บริโภคนะฮะจะต้องแจ้งคืนตลอดทุกๆครั้งนะครับและก็หวังว่าเพื่อนๆที่ได้สั่งสินค้าจาก Lazada นะครับก็จะได้พอใจกับสินค้าที่เราซื้อครับได้ของดีมีคุณภาพราคาไม่แพงฮะไปใช้งานกันนะครับหรือถ้าใครไม่มั่นใจเนี่ยก็ติดตามชมรีวิวในช่องผมนะครับที่ 3B ครับรีวิว Lazada ครับพบกันทุกวันศุกร์เวลา20:00 น.ตรงนะครับกับผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปทุซูอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ติดตามชมบ๊ายบายครับ